สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส,ส่วนลดค่าไฟค่าน้ํากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขแล้วนะคะในวันที่18มิถุนายน2565ได้รับส่วนลดเท่าไหร่มาดูเงื่อนไขกันค่ะวันที่18มิถุนายนนะคะ เงินคืนค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองค่ะสามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะและสะสมไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะ และในวันที่22มิถุนายน2565นะคะผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะได้รับเบี้ยวความพิการบัญชีธนาคารอปทจำนวน800บาทค่ะเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงเดือนกันยายน2565จาก800บาทนะคะเพิ่มเป็น1,000บาทค่ะ กดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้นะคะทุกสาขาค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางค่ะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ so